คุณผู้ชมคะวันนี้ตัวแทนจากพักเพื่อไทยยืนยันตามข้อกล่าวหาที่ว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนะคะและเดินหน้าให้เรียกร้องให้กองทัพเรือแสดงหลักฐานใหม่ด้วยค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรอนุก,กรรมธิการครุพันธ์ไอซีทีรัฐวิสาหกิจและกองทุนหมุนเวียนในสัดส่วนของพรรเพื่อไทย เรียกร้องให้กองทัพเรือแสดงหลักฐานเอกสารการได้รับมอบอำนาจหรือเอกสารที่เรียกว่า f u l l powers เพื่อยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจจากทางรัฐบาลในการดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำจริงนอกจากนั้นยังเปิดเผยเอกสารหลักการจากคำพิพากษาสารดีกาที่เคยมีคำพิพากษาการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครที่ไทยซื้อกับออสเตรียไปเปรียบเทียบกับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ และยืนยันในข้อสงสัยว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรืออาจจะผิดระเบียบกฎเกณฑ์การซื้อรัต่อรัฐหรือ g 2 g นายยุทธพงศ์อ้างถึงคำพิพากษาของศาลที่ให้การจัดซื้อระหว่าง g 2 g ต้องเป็นการดำเนินการระหว่างรัฐบาลไม่ใช่กับตัวแทนหรือรัฐวิสาหกิจและอ้างว่าหน่วยงานจากจีนที่รับหน้าที่เจรจาและทางกองทัพเรือได้ไปร่วมลงนามด้วยกัน ก็คือองค์การบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่รัฐบาลจีนโดยตรงคุณผู้ชมคะโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่มีเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายว่าควรที่จะต้องชะลอไปก่อนส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจ ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นผลมาจากโควิด -19 ทําทำให้มีการเปรียบเทียบจากแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี2540นะคะที่ได้ชะลอการจัดซื้อเครื่องบินรบออกไปก่อนช่วงนี้คุณอรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะข้อเสนอที่ออกมาและคําแนะนําดูเหมือนจะมาจากทางพักประชาธิปัตย์นะคะที่บอกว่าในยุคนั้นก็เคยชะลอการจัดซื้อเครื่องบิน F16 ไปแล้ว ครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงกันมากตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้คุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นคนที่เผยแพร่เรื่องนี้อีกคนหนึ่งนะครับออกทาง Facebook ของคุณอิสระเองนะครับเนื้อหาที่กล่าวอ้างย้อนกลับไปในช่วงปี2540ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของคุณชวนลีกภัยนะครับแล้วก็ทางไทยเนี่ยก็มีสัญญาในการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินรบ F-18 จากสหรัฐอเมริกาจํานวนหนึ่งครับ จำนวนหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยทำสัญญาไว้ในช่วงเวลานั้นแต่ว่าพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้งหลายๆท่านทราบดีว่าส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าคุณอิสระอ้างว่าคุณชวนเนี่ยได้เจรจากับทางสหรัฐอเมริกาขอยกเลิกสัญญาไปก่อนเพียงแต่ว่าตามข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่การยกเลิกแบบให้เปล่าสัทีเดียวนะครับแต่เป็นการเป็นลักษณะที่อาจจะสมประโยชน์แล้วก็จังหวะดี ต้องเรียกว่าก็เป็นโชคของรัฐบาลไทยในช่วงเวลานั้นเหมือนกันเพราะว่าทางสหรัฐเขาก็โอเคคือเขามีลูกค้ารายอื่นที่รอซื้อเครื่องบินรบชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเ,เหมือนกับว่าในทางปฏิบัติอาจจะถือว่าเป็นการยกเลิกไกลๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเงินค่ามัดจําดีลในครั้งนั้นจากค่ามัดจําไปแล้วเงินค่ามัดจําไม่คืนให้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธยุโทโธปรกรณ์ประเภทอื่นจากเครื่องบินรบ F18 ที่ยกเลิกไป กลายเป็นว่าต้องนาเงินค่ามัดจามาเปลี่ยนเป็นเครื่องบินรบ F16 แทนนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาที่ซื้อ F18 มูลค่าแพงๆเนี่ยก็ยกเลิกได้สหรัฐก็รับซืออ้อขายต่อแทนนะครับเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าสืบสาวไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วมันถือว่ายกเลิกได้หรือเปล่ากรณีดีลที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับอเมริกานะครับเพียงแต่ว่า พอเรื่องนี้ปรากฏเป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้ก็เลยเป็นคำถามย้อนกลับไปทางกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่รัฐบาลไทยว่าเป็นไปได้ไหมกรณีเรือดำน้ำํามันอาจจะมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าไปเจราจากับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะพอเป็นเรื่องที่ทางพักประชาธิปัตย์นำเสนอออกมาก็ดูเหมือนจะกลายเป็นมติของทางพักด้วยนะคะคว่าเตรียมที่จะเสนออย่างเป็นทางการเลยว่าขอให้ชะลอการจัดซื้อ เรือดำน้ําอาไปก่อนสําหรับกองทัพเรือนะคะครับเพราะว่าวันนี้เขาประชุมร่วมกันนะครับสสของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะพยายามพบกันครึ่งทางนะครับไม่ใช่เสนอให้ยกเลิกไม่ซื้อแต่ว่าชะลอไปก่อนนะครับคือให้ซื้อนะครับกองทัพเรือเองก็ต้องการเรือดำน้ำชุดนี้ต,ต้องมา <ใน S 2> งช่วงนี้ใช่ครับก็คือชะลอไปก่อนช่วงนี้นำเงินมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด19ไปก่อนนะครับผลประชุมนี้มาจากสสของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับมอบหมาย ให้นาผลการประชุมเข้าไปหารือในคณะกรรมาการงบประมาณในวันพรุ่งนี้นะครับสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่อยู่ในคณะกรรมาการชุดนี้มีทั้งหมด7คนนะครับแล้วก็ทั้ง7ท่านนี้ก็จะต้องนําไปคุยกับสัดส่วนสสในคณะกรรมาการสัดส่วนของพักร่วมรัฐบาลที่เหลือถ้าเกิดว่าออขอให้ชะลอโครงการไปแล้วไม่ชะลอจะเอาให้ได้ดูเหมือนว่ามีข่าวออกมานะครับว่าทางสสเจ็คนของพักประชาธิปัตย์ก็เตรียมที่จะโหวตสวน แต่ว่าคุณนัฐาครับถ้าเกิดว่าคือต่อให้7คนโหวตสวนรวมกับสสพักฝ่ายค้านทั้งหมดรวมพลังกันเลยนะฮะโหวตสวนมติเรือดำน้ําถ้าอีกฝั่งจะเอาให้ผ่านนับจํานวนเสียงแล้ว7คนจากพักประชาธิปัตย์อาจจะไม่พอนะครับค่ะนั่นน่ะสิคะก็คงจะต้องดูผลการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องออกมานะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไร และที่สําคัญนะคุณอุรชัยก็คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีด้วยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะครับจริงๆวันนี้นายกไปสัญจรนะครับแล้วก็มีพูดออกมาหลายประเด็นทีเดียวแต่ว่าพอถามถึงเรื่องเรือดำน้ำํานายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแบบชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่า,อาบอกเพียงแค่ว่าได้รับฟังการชี้แจงของทางกองทัพเรือแล้วก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้ฟังพร้อมกัน นายกรัฐมนตรีก็พูดเพียงแต่ว่าเข้าใจเหตุผลความจําเป็นที่ทางกองทัพเรือกล่าวอ้างนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีเหตุมีผลอยากจะให้เป็นมติของทางกองทัพเรือวันนี้นายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับสื่อมวลชนก็เลยเหมือนกับไม่ได้ตอบอะไรชัดแล้วก็โยนไปทางกองทัพเรือกับคณะกรรมธิการงบประมาณมากกว่าครับที่สื่อถามมานะครับเรื่องของการจะซืนะ้อน้ำอันนี้ผมก็กลับเรียนว่าเป็นเรื่องของกรกรมธิการวิสามาันจาพี่นานของเรือสภานะครับ จะได้ข้อสรุปว่าเป็นจากางไรก็ต้องรอฟังนะครับในการประชุมกรรมธิการนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาสั่งการอะไรเพิ่มเติมก็ฟังคาชี้แจงของท่าทัพเรือก็มีเหตุผลและความจำเป็นนี่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการิการน,นะครับก็ฝากกลับเรียนว่าในช่วงกรรมิการนัร้นก็ขอให้ความเป็นธรรมด้วยในส่วนของหลายๆอย่างหลายการะทรวงนั้นก็ถูกตัดงบมาไปายหลายกิจกรรมด้วยกันทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆหลายกระทรวงถูกตัดงบมาไปส่วนใหญ่ที่เป็นงบมาของประชาชน อันนี้เป็นประมายของไฟมันคลงก็อ,งอีกส่วนที่ถูกตัดออกไปอีกนะพรัะแั้นก็ลองพิจารีว่าเราจะเดินหน้าไปได้อย่างไรนะครับจะหาวิธีการแก้หา,หาวิธีได้อย่างไร วันนี้คุณยุธทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับในฐานะที่เป็นอนุกรรมธิการคารุพัน ICT รัฐวิสาหกิจก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาใหม่ในข้อเสนอของการจัดซื้อเรือดำน้ําแล้วก็เตรียมยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ้างถึงกระบวนการจัดซื้อเรือดำน้ำําอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา75นะครับพร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้กองทัพเรือยุติหรือว่าชะลอโครงการนี้ไปก่อนครับขอเรียกร้องครับว่าให้ พลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกร้องกองทัพเรือแล้วไม่ฟังครับพล <Serbia> เอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเรียกร้องให้บิ๊กตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยขอลองนะครับกาบวิงวอนขอลองนะครับให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกกองทัพเรือนะครับให้หยุดนะครับในการซื้อเรือดำน้ําใหม่เพิ่มอีกสองลำเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านสั่งกองทัพเรือได้นะครับ เห็นแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นแก่ความอดอยากนะครับคำว่าท่านสั่งกองทัพเรือได้น่าจะหมายถึงในบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็คุณยุทธพงศ์ดูเหมือนรอบนี้เปิดประเด็นไว้หลายเรื่องทีเดียวนะครับมีอีกหลายเรื่องที่ต้องให้ติดตามคุณยุทธพงศ์กรณีเรือดำน้ำนี้นะครับค่ะแล้วก็คงจะต้องดูว่ามติของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาในรูปแบบนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรด้วยนะคะครับขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ